ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ซูบารุโฟเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณแน่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 ขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้รวมทั้งถามใน Facebook เขาก็ถามว่าปอร์เช่รุ่นไหนน่าใช้คุณชายทัศน์เขาก็ตอบมาเลยครับ918 Spider ครับ100กว่าล้านมีตังค์ซื้อไหวมั้ยโอ้ไฮเปอร์เลยนะไฮเปอร์คาร์เลยนะครับผมอันนั้นก็จริงอ่ะมันน่าใช้มันน่าใช้จริงครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช้หรอกเพราะมันมีแต่พวงมาลัยซ้ายบ้านเรามันก็ขับไม่ได้อยู่ดีอ่ะเหมือนคาเรล่า GT ซื้อมาก็วิ่งแต่พวงมาลัยซ้ายคือปอร์เช่เนี่ยณวันนี้นะมันต้องแบ่งออกมาเป็น2แบบอ่ะว่าคุณชอบแบบไหนคือถ้าคุณชอบวินเทจชั่วโมงนี้ผมว่าเจ๋งที่สุดเลยนะคือปอร์เช่ในรหัสตัวถัง993รุ่นทวินเทอร์โบที่เป็น6เกียร์ผมว่ามันเป็นรถวินเทจที่วันนี้ใช้งานได้จริงครับขับมันแล้วก็ดูเก๋าดูแบบมีอะไรดูแบบเท่ถ้าสุดเลยดิโหดเถื่อนมันคือ930เทอร์โบแต่ว่ามันชั่วโมงนี้ผมว่ามันหารถไม่ได้แล้วก็930เทอร์โบมันคงใช้งานจริงได้ไม่ได้ทุกวันแต่ถ้าเอาเป็นรถที่จะบอกว่าต้องการแบบเอาดูแบบโอเคใช้งานได้จริงคือถ้าเป็นผมนะผมเอา997ทวินเทอร์โบมาร์ค1มาร์ค2ได้หมดเลยครับเป็นเกียร์ทิปโทนิกแล้วด้วยหรือไม่ก็เป็น GT2 GT3 ผมไม่ชอบผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นรถแบบเอาไว้สำหรับแข่งคาเรล่าครับอย่างเดียวรถมันซิ่งเกินไปคือมันเป็นรถสนามอ่ะแล้วพอขับจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่า GT2 ขับมันกว่าแล้วก็ถ้าเอาเป็นแบบ daily use ใช้งานทุกวันนะ997 Twin Turbo เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอะไรที่มันแล้ววันนี้ราคาก็คันนึงก็ประมาณ 7-8 ล้านเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบแล้วมันดูเก๋ากว่า991 Carrera S เวลาไปจอดแต่จริงๆนี่เขาบอกว่าใช้คำว่า Porsche รุ่นไหนน่าใช้จริงๆแล้วผมบอกรถที่เหมาะกับใช้กับบ้านเราดีที่สุดคือขับคายเย็นในบ้านเราเหมาะที่สุดเลยหล่อที่สุดเลยมันก็คือถ้าเป็นผมวันนี้มันก็คือต้องถ้าพูดถึง Porsche มันคือเจ้าชายกบมันต้องกบถ้ามันไม่กบมันก็มีความรู้สึกว่ามันแบบมันก็ไม่ใช่ Porsche มันคือใช้งานจริงอ่ะสคายเยนเนี่ยแรงด้วยไม่คือกบมันก็ใช้งานจริงได้ 911S อย่างเงี้ยใช้งานจริงได้คันแรกไงมันนั่งไม่ได้เหมือนคายเยนไงคายเยนก็คุณจะซื้อ Porsche มันคนละแบบพี่ถ้าพูดถึง SUV นะอีกเรื่องนึงแต่ถ้าพูดถึงถ้าคำว่าเอา Porsche มาเป็นที่ตั้งผมถามว่าวันนี้ในโลกนี้นะถ้าเอาเก๋าๆเลยนะอันดับแรกเลยนะทุกคนทั้งโลกเขาหากันก็คือ356 ABC ได้หมดถ้าเก่าวินเทจเลยนะ550 Spider รุ่นเดียวกับที่เจมส์ดีนเสียชีวิตนะอันนั้นหายากสุดๆแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นแบบ911พวก914 Horn Grill พวกแบบวินเทจมาเป็น930 993 964 996แต่พวกนี้มันคือเอาเข้าจริงใช้งานจริงๆมันไม่ได้ทุกวันเก่าแล้วไงอย่าง993 Twin Turbo เนี่ยถามว่ามันรถที่ดีมั้ยแล้วมันเป็น6เกียร์ตัวแรกถามว่าเกียร์มันสุดยอดมั้ยสุดยอดแต่ความที่มันเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยพอมันวิ่งรถติดนี่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะเมื่อยผมเคยมาใช้อยู่พักนึงแล้วรถติดก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะมันปวดขาเหมือนกันนะไม่ธรรมดารับสายก่อนรับสายคุณก๊อฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับครับดูทุกวันครับพี่แฟนรายการนะพี่ขอบคุณครับครับขออนุญาตตอบถามนิดนึงครับไอ้เบนซ์ตัวไอ้อะไรนะหน้าธนูอะครับพี่ไอ้ที่ไฟ W211ครับใช่ไหมครับพี่ที่มันขายอยู่6 7แสนครับยังน่าใช้อยู่ไหมครับพี่น่าฮะแต่มันต้องดูรุ่นนะเพราะมันมีเยอะมากนะมันมีตั้งแต่ E200 รุ่นย่อยมันมีโค้ด A โค้ด B ด้วยนะเฟสลิฟต์กับไม่เฟสลิฟต์ด้วยนะครับถ้า6แสนเนี่ยน่าจะเป็นโค้ด A ไม่เฟสลิฟต์ถ้า7แสนกว่าต้องเป็นเฟสลิฟต์แล้ว
คือพ่อเขาอยากได้ครับเขาจะเปลี่ยนจาก D-Max เป็นรุ่นนี้เขาบอกว่าราคามันยังพอจับต้องได้ครับจับต้องได้ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างทนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีให้เลือกหลายเวอร์ชันมากเป็นเครื่อง E200 ตัวธรรมดาโลออปชั่นก็มี E220 CDI ก็มีเครื่องดีเซลก็มี E220 เครื่องเบนซินก็มี240 V6 ก็มีครับผมนี่เขาเรียกว่าตาถั่วใช่ไหมครับหรือว่าตาเขาเรียกตาเฉียงครับหน้าธนูตาเฉียงฮะถ้าตาถั่วมันเก่ากว่านั้นถ้าตาถั่วจะเป็น C-Class ครับพ่อเขาบอกว่าอยากลองขับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาใช้ญี่ปุ่นมาตลอดเนี่ยเราเหมาะเลยครับเหมาะเลยครับถูกต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้ผู้ใหญ่หาเยอะรุ่นนี้ใช่ก็ขายดีในตลาดนะเพราะผู้ใหญ่หาเยอะผมแนะนำดีเซลนะฮะ220 CDI ก็เวิร์คแต่เฟ้นนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับหารถที่เป็นมือเดียวแล้วก็ใช้ไม่เยอะมากนะครับไม่สักแสนต้นถือว่าโอเคเลยนะฮะไม่เกินแกไปเจอคันนึงอ่ะครับแกไปดูมาคนเดียวเพราะผมไม่ว่าแกไปดูในตลาดรถแล้วแกตามไปดูมันเป็นสีฟ้าแกบอกว่ามันเป็นตัวแอดวันทาร์ดอะไรแอดวันเทสอะไรสักอย่างไอ้บังกาดฮะบังกาดสีฟ้าแล้วก็เขาบอกว่าวิ่งน้อยเพราะว่าเป็นนำเข้ามาจากอะไรที่สตาร์ตรงหัวเกียร์ครับภายในสีดำแต่ไม่ใช่เครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่องอันนั้นน่าจะเป็นบอดี้พวกตาถั่วป่ะนี่แหละตัวนี้มันสตาร์หัวเกียร์ตัวนี้รถเมย์นำเข้าตาหัวเกียร์ออปชั่นฟูพวกออปชั่นเต็มๆพวกนี้มันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าออปชั่นพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องใช้แล้วมันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแล้วพังหมดแล้วเดี๋ยวนี้คันไหนใช้ได้พอมาอยู่ที่เราพอเสียไม่มีที่ซ่อมอีกตัวนี้มันต้องระวังตัวนึงถ้าเป็นรถนำเข้าเนี่ยมันจะมีออปชั่นตัวนึงที่เขาเรียกว่า SBC ตัวที่ช่วย SBC จะต้องเจอครับรุ่นนี้ต้องเจอรถบ้านเราก็เจอ SBC แกบอกคันนี้มันใหม่มากครับแต่ว่ามันติดตรงมันเป็นรถนำเข้าอิสระรถนำเข้าอิสระมันออปชั่นมันเยอะแล้วมันเกินความจำเป็นแล้วเวลาเสียมันจุกจิกจริงอยากให้เล่นรถที่เป็นเบนซ์ไฮแลนด์ครับแล้วเช็คประวัติได้ฮะใช่แล้วเราเช็คประวัติได้ด้วยแล้วก็พอดีบ้านแกอยู่ตรงบางนาพอดีก็ยังไม่เคยไปใช้บริการที่พี่หมอก็ถ้าขอยคันนี้มาก็อาจจะได้ใช้ต้องไปพี่หมอเลยครับแจ๋วเลยถ้าอย่างนั้นก็ได้ถ้าอยู่แถวบางนาซ่อมพี่หมอก็รถลองก็ได้แกว่าจะขายดีแม็กเพราะว่าพอดีหลานเพิ่งเข้าโรงเรียนในเซนต์โยเซฟตรงบางนาครับแกบอกอยากจะขับไปส่งหลานทุกวันหน่อยก็อยากจะลองเปลี่ยนมั้งจัดเลยครับขับเบนซ์ไปส่งหลานหน่อยแต่ค่อยๆดูนะค่อยๆเลือกนะรถเบนซ์เลือกนิดนึงคืออย่างแรกที่ต้องดูคือสีดีข้างนอกดีภายในสวยอย่างอื่นซ่อมได้หมดขับไม่ให้มีไฟขึ้นหน้าจอสีต้องดีนะแอร์เย็นขับดีรถคันนี้เดินดูให้ทั่วเลยไม่มีสีเหลือบไม่มีซ่อมมาไม่มีชนมาแล้วก็ภายในสวยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาซ่อมแพงเพราะผมก็ใช้ญี่ปุ่นมาตลอดผมใช้คัมรี่อะไรอยู่เนี่ยเขากำลังบอกว่าคือถ้าสีไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอมันซ่อมสีมันแพงกว่ารถญี่ปุ่น2เท่าครับนี่แหละปัญหามันซ่อมผมว่าใจเย็นค่อยๆเลือกผมว่ารถในตลาดมีเยอะมากเลยครับแต่หาเป็น220 CDI ก็ได้บอกคุณพ่อเป็นดีเซลมันก็ประหยัดดีครับแกใช้ดีเซลมาครับแกก็อ๋ออยากขับเบนซินหรือไม่ก็เป็น240 เบนซินหลังคาแก้วก็สวยไม่จุกจิกดีนะครับที่แนะนำตอนแรกแกไปดูไอ้ซีตาเนี่ยแกบอกมันเล็กไปซีมันเล็กครับนั่งไม่ถึงไม่รู้ว่าไอ้คาราตี4-5 แสนนะครับแกบอกเออราคามันก็ไม่แรงดีเนาะได้ขับเบนซ์ด้วยในชีวิตครั้งหนึ่งแกอายุ65แล้วต้องจัดนะต้องจัดอ่า211นะครับถ้าชอบก็เอาครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อยๆหาดูอีกรอบครับได้ครับครับผมนี่ไงแนะนำศูนย์จำหน่ายเบนซ์มือ2ที่ได้มาตรฐานจำหน่ายเบนซ์มือ2ก็ต้องเบนซ์ NK แหละคือไม่หลอกลวงคืออย่างเงี้ยตอนนี้ทุกวันนี้ถ้าเป็นเบนซ์ที่เป็นผู้นำเข้าอิสระพวกเนี้ยเขาจะมีแผนกที่เป็นยูสคาร์อยู่ด้วยทุกวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งดีลเลอร์เบนซ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีแผนกที่เป็นยูสคาร์อยู่ทุกที่เบนซ์ TTC พนักงานเบนซ์ที่พี่โบ๊ทบอกที่ไหนนะ NK มีหมดนะคือ NK วันนี้เขาขายมือสองมานานมากใช่เขาทำรถมือสองมานานจริงๆมันทำมานานเก่าแก่มากแล้วก็มาขายรถใหม่เพิ่มเพราะฉะนั้นจริงๆนะเนี่ยผมบอกว่ามันมีหลายเจ้านะที่เขาเอาชื่อเสียงตัวเองเป็นการันตีนะอย่างเบนซ์ NK เนี่ยก็ได้ถ้าอยู่เส้นงานจนาถ้าอยู่รัชดาก็เบนซ์อมรก็ได้ได้หมดหรือเบนซ์ตัวสตาร์ก็ได้ตรงรัชดาได้หมดนะครับมีหลายๆเจ้าแล้วก็หลายๆที่ก็พยายามหรือในศูนย์ Mercedes-Benz เองก็เขามีทำรถยูสเหมือนกันเขามีแผนกยูสคาร์เหมือนกันเพราะนั้นศูนย์เบนซ์ใกล้บ้านเนี่ยก็มีแผนกรถยูสเหมือนกันเบนซ์ตลิ่งชันอะไรก็มีฮะนะเขาถามเซียนต้าแอร์หลังมันเป็นแอร์แยกหรือว่าเป็นพัดลมดูดแต่ของหน้าเปล่า
แอร์หลังเซนต้ามันแยกตู้ป่ะหรือที่ผมเข้าใจมันต้องแยกนะครับต้องแยกมันแยกครับมันแยกครับแต่ว่าคอมมาตัวเดียวแต่ว่าตู้2ใบก็เหมือนอารมณ์เหมือน Fortuner เหมือน Innova คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับมันคงไม่ใช่ไม่ถึงดูดอากาศดูดจากตู้ข้างหน้ามาไว้ข้างหลังไม่ใช่อย่างงั้นข้างหน้าก็ไม่เย็นพอดีนะฮะอ่ะนิดนึงโฟกัส 2.0 ปี 13เล่นได้ไหมตอนนี้มือ2ราคาถูกมากโอ้โหก็เกียร์ไงก็นี่เขาหนีกันไงโฟกัสจริงๆตัวรถเนี่ยขับดีมากนะครับแต่ว่าคนกลัวเรื่องของการเซอร์วิสแล้วก็นโยบายของบริษัทแม่อาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับลูกค้าเท่าไหร่นะฮะแต่โฟกัสคนเขาไปเล่นกันเขาไปเล่น 2.0 ตัว TDCI นะที่เป็นเครื่องดีเซลที่เป็นชมชื่อที่เป็นชมก่อนใช่ไหมฮะตัวนั้นแหละที่เขาเล่นกันเก็บกันนะฮะเอาฮะเขาบอกการติดฟิล์มกองแสงโดยมีฟิล์มเดิมอยู่แล้วเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงครับมีพนักงานอยู่ประมาณ2คนเขาดูมาร้านนี้ก็น่าจะหนึ่งคือต้องลอกฟิล์มเก่าก่อนนี่แหละปัญหาลอกฟิล์มเก่าเคลียร์กระจกให้สะอาดฟิล์มเก่าเนี่ยยังใหม่ยังเนื้อยังดีอยู่กาวยังโอเคลอกง่ายหรือว่าฟิล์มเก่าแบบแย่เลยแห้งแล้วต้องขูดตีไปเลยชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงเนี่ยสำหรับลอกนะลอกอย่างเดียวนะติดใหม่ชั่วโมงนึงแล้วก็แห้งเบ็ดเสร็จอีกนิดหน่อยข้ามเสียเวลาตัดฟงตัดฟิล์มเลือกเลิก3ชั่วโมงเราไม่เคยเนี่ย 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับร้านด้วยถ้าร้านใหญ่ช่างเยอะก็เร็วหน่อยก็ไปร้านบอลทีลาดกระบังอ่ะใช่ลาดกระบังคาเฟ่อ่ะไมดัสฟิล์มไมดัสฟิล์มรับประกันตลอดอายุการใช้งานแนะนำหนึ่งที่รับประกันชาติเดียวช่วยเลือกรถให้หน่อยครับระหว่าง BMW E92 นะครับตัว325กับ Benz C Coupe ตัว C18 ใครหล่อกันครับ E92 กับ C Coupe โฉมที่แล้ว E92 ผมว่า E92 ได้ทั้ง performance ได้ทั้ง body นะถูกป่ะใช่ฮะมันอาจจะเป็นรองก็คือเป็นรองตัว M เท่านั้นเองแต่ว่า C Coupe มันได้แต่คันนี้มันเครื่องเล็กมัน180เป็นธรรมดามาก แต่ว่า E92 มันก็เป็น BM ซีรีส์32ประตูเหมือนกันนะมันก็รองแล้วมันก็ได้เครื่อง325ด้วยถูกป่ะคือได้เครื่อง6สูบได้สมรรถนะได้ performance แล้วก็ body E92 วันนี้ก็ยังไม่ขี้เหร่นะถ้าเอารถขับสนุกเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมไป BM ผมไป E92ไปด้วยครับไปด้วยครับผมโอเคคุณตุ๊นางนิวาสรายงานตัวนะครับสวัสดีเหมือนกันใครดูอยู่ที่ไหนก็ทักทายเข้ามาได้รวมทั้งใน Facebook Live นะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กับกดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ